สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel เอเชียนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ปีจอนะครับปีใหม่แล้วนะครับยังไงแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขนะครับมีความตั้งใจมีกำลังใจในการทำงานนะครับเพราะว่าต้นปีนะครับถ้าเราท้อแท้หรือถ้าเรามีความรู้สึกที่เราไม่มุ่งมั่นหรือเราห่อเหี่ยวในการทำงานนะครับมันก็จะแย่ไปทั้งปีนะครับเหมือนเช่นสมมติว่าวันหนึ่งเราตื่นมานะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าวันนี้เราห่อเหี่ยวเราไม่อยากไปทำงานเรารู้สึกแย่นะครับเราไม่มีกำลังใจนะครับมันก็จะเป็นวันที่ย่ำแย่ไปทั้งวันนะครับแต่ถ้าเราตื่นมาเราออกจากบ้านด้วยกำลังใจร่วมความมุ่งมั่นนะครับมีความรู้สึกว่าเราจะทำทุกๆวันให้มันเป็นวันที่ดีนะครับมันก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างเต็มที่ผลงานที่เราทำในแต่ละวันมันก็จะประสบความสำเร็จมันก็จะมีคุณภาพนะครับฉะนั้นเริ่มปีใหม่นะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็การดูดวงนะครับก็เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการทำงานของท่านนะครับเพื่อจะนำมาใช้นะครับเป็นเข็มทิศนะครับประกอบกับการดำรงชีวิตนะครับบางอย่างถ้าเราคิดว่าเราวิเคราะห์พิจารณาใช้วิจารณญาณแล้วเหมาะสมหรือดีนะครับเราก็นำมาประกอบถ้าอันไหนมันไม่ดีนะครับเราก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าเราก็เลือกในสิ่งที่ดีๆนำไปใช้นะครับสำหรับก่อนที่ผมจะเข้าหัวข้อคลิปในวันนี้ก็คือ7นักษัตริย์นะครับที่จะมีโชคลาภโดดเด่นในปี2561เนี่ยนะครับผมก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมวันที่1ธันวาคมเนี่ยพระเสาร์ได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีธนูเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับถ้าเราได้ดูดวงเป็นแนวทางแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ไขปรับปรุงนะครับหลายคนที่เคยโดนดาวเสาร์ทับลัคนาราศีโดยเฉพาะราศีพิจิกนะครับก็เคยย่ำแย่เคยมีปัญหามาตลอด2ปีครึ่งฉะนั้นชาวราศีธนูและราศีหลายราศีที่จะมีผลกระทบนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงพัฒนาศักยภาพความสามารถในตัวเรานะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับธุรกิจบางอย่างที่มันล้าหลังหรือมันไม่ทันต่อยุคทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดาวเสาร์ย้ายเข้ามาเนี่ยใครที่เปลี่ยนแปลงใครที่พัฒนาตัวเองก็จะก้าวหน้าเดินต่อไปได้ส่วนใครที่ยังย่ำอยู่กับที่หรือไม่พัฒนาตัวเราเองเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากนิดนึงนะครับอย่างมีช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมากๆเราจะเห็นเรื่องของการเปิดท้ายรถขายทองใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับอย่างรวดเร็วด้วยล่าสุดผมก็เห็นหลายๆท่านนะครับก็มาปรับเปลี่ยนการค้าขายนะครับเราจะเช่าร้านรอคนเดินมาหาเราก็ลำบากนะครับบางคนก็ไปเปิดนะครับหน้าร้านในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลใน Facebook นะครับใน Instagramนะครับเพื่อดึงดูดคนนะครับเดี๋ยวนี้มีคนดูทั่วโลกนะครับบางไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะครับมีไปถึงทั่วโลกที่จะสั่งของการค้าขายผ่านเน็ตไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็น eBay หรือการค้าขายโดยซื้อมาขายไปดรอปปิ้งนะครับก็คือเอาสินค้าซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีสต็อกเลยนะครับเราก็สามารถค้าขายได้โดยจับสินค้าบางอย่างนะครับเข้ามาแล้วก็แมทกันกับผู้ซื้อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้มันตรงกันนะครับเราก็จะได้สินค้าได้ราคาที่ดีนะครับวันนี้คนเราบางทีเขาก็ไม่ไปเดินตามร้านตามอะไรนะครับก็เสิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตดูจากหลายๆเว็บไหนขายถูกกว่าสินค้ามีคุณภาพมากกว่าเขาก็สั่งซื้อขายผ่านเน็ตกันโลกมันเปลี่ยนไปนะครับล่าสุดเมื่อเช้าผมไปซื้อกาแฟนะครับก็ไปซื้อกับร้านฟู้ดทัชนะครับก็คือเป็นรถที่เปิดขายนั่นเองเดี๋ยวนี้สินค้าไม่ว่าเป็นกาแฟเบเกอรี่อาหารตามสั่งอาหารไม่ว่าจะเป็นของขายทั่วไปเสื้อผ้าเขาก็ใช้ระบบทำรถประกอบรถขึ้นมาสวยงามนะครับตกแต่งอย่างดี
นะครับเคลื่อนย้ายไปตามตลาดนัดตลาดศูนย์รวมดังๆนะครับที่มีมากมายไม่ว่าจะไปเรียบทางด่วนบางประเทศหรือแถวดอนเมืองหรือแม้แต่จะเป็นแถวตลาดรถไฟนะครับก็จะมีการเคลื่อนตัวไปตามกลุ่มคนที่มีคนค้าขายเยอะๆก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ปี2561นะครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาสินค้าบริการและธุรกิจของเราให้ทันคู่แข่งหรือแม้แต่ให้ทันกับผู้บริโภคนะครับเราพยายามให้บริการที่ดีนะครับเราก็จะสามารถอยู่ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ7นักกษัตริย์อะไรบ้างนะครับที่จะมีโชคโดดเด่นไปทั้งปี2561นะครับโดยที่ผมจะสรุปทั้งหมด12ราศีนะครับแต่ละราศีถ้าไม่โดดเด่นเรื่องโชคก็จะมีการโดดเด่นเรื่องการงานนะครับเรื่องของครอบครัวความรักสุขภาพนะครับเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดปีชวดนะครับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยในปี2561เนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเมื่อเรานะครับงานดีนะครับเงินก็ย่อมมานะครับผมว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยอันดับหนึ่งผมขอให้เลือกมีการงานที่มั่นคงก้าวหน้าก่อนนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยบางครั้งเราก็อยากได้แต่มันเป็นอะไรที่เลื่อนลอยนะครับบางครั้งมันก็มาบางครั้งมันก็ไม่มาเรากำหนดกฎเกมมันไม่ได้แต่ในเรื่องของการงานถ้าการงานมั่นคงเราได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนซีต่างๆเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปทุกปีนะครับจากที่เราเป็นพนักงานธรรมดานะ C2 C3 เป็น C5 C6 C7 C8 นะครับจากที่เราเงินเดือนหลักหมื่นอาจจะเป็น 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับเป็นแค่ระดับพนักงานกลายเป็นหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารฝ่ายเงินเดือนโบนัสก็สูงขึ้นตามลำดับนะครับก็คนปีชวดเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงฉลาดปราดเปรื่องนะครับมีสังคมที่ดีมีคอนเนคชั่นสูงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะครับก็เลยจะเหมาะกับพวกงานเขาเรียกว่างานค้าขายก็ดีนะครับงานในเรื่องของการทำกิจการส่วนตัวก็ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับการที่เรารู้จักคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถต่อยอดงานเราได้นะครับคนปีชวดจะไม่โดดเด่นเรื่องโชคลาภมากนักแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดดเด่นในเรื่องของการได้เงินก้อนไม่ว่าเป็นโบนัสเงินพิเศษในช่วงต้นปีนะครับถ้าคุณทำงานรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารคุณต้องมีระดับโบนัส 2-7 เดือนแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของมรดกนะครับถ้าคุณเป็นปีชวดในปี2561เนี่ยคุณจะได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่นะครับปีชวดเป็นธาตุน้ำนะครับฉะนั้นก็คือเหมาะกับสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะครับสีประจำตัวตลอดทั้งปีของคุณนะครับในการเสี่ยงโชคผมให้เลขหลักไว้นะครับคือเลข1กับเลข4นะครับก็ใช้เลข2ตัวนี้ในการจับคู่เสี่ยงโชคนะครับในแต่ละงวดนะครับก็จะ1441หรือเราเอา1กับ4ไปรวมกับเลขตัวเดียวที่ท่านอาจารย์ดังๆนั้นให้มาแล้วก็ไปจับคู่นะครับคุณพอมีโชคลาภอยู่ครับแต่ไม่โดดเด่นเท่าเรื่องของการงานการเงินซึ่งผมคิดว่าดีที่สุดแล้วครับที่การงานคุณมั่นคงเจริญรุ่งเรืองนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดปีฉลูคนที่เกิดปีฉลูนะครับ1ใน7นักกษัตริย์ที่จะมีโชคลาภนะครับโดดเด่นในปี2561นะครับก็คือผมมองถึงขั้นที่ว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใดรางวัลหนึ่งเลยนะครับในปี2561ฉะนั้นคนเกิดปีฉลูนะครับดวงของคุณในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณจะโดดเด่นนะครับคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบขยันทำงานชอบอาสาทำงานให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เหมาะกับคนที่จะทำงานเขาเรียกว่าเป็นพนักงานประจำเป็นข้าราชการนะครับเขาเรียกว่าดีครับท่านเหมาะสมครับนายอะไรเนี่ยนะครับคือเป็นเหมาะกับการที่เราจะเป็นคนที่สนองนโยบายคนอื่นไม่เหมาะกับการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำธุรกิจเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับถูกคนเขาเรียกว่าหักหลังตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะคุณดูซื่อๆนะครับคุณเหมาะที่จะทำงานประจำงานที่อาสารับใช้งานคนอื่นเขาเพราะคุณจะเป็นคนที่ได้รับงานอะไรมาแล้วคุณจะทำงานได้ดีประสบความสำเร็จ
นะครับฉะนั้นถ้าใครที่ร่วมงานกับคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยคุณจะไว้วางใจเขาได้ที่เรามอบหมายงานให้เขาแล้วงานที่เขารับไปเนี่ยจะออกมาดีนะครับออกมาน่าชื่นชมฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยในเรื่องของการงานก็ยังไปได้เขาเรียกว่าดีพอใช้อาจจะไม่โดดเด่นเท่าปีชวดนะครับแต่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณจะโดดเด่นมากๆในปี2561นะครับคุณจะมีลาภลอยจากการเสี่ยงโชคแต่ละงวดคุณซื้อไว้เลยครับงวดละ1ใบนะครับคุณจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แน่นอนนะครับตั้งแต่รางวัลที่5ถึงรางวัลที่1เลยรางวัลใดรางวัล1นะครับคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยเป็นชาติ ขอโทษนะครับคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยเป็นคนธาตุดินนะครับฉะนั้นก็คือสีที่ถูกฉลกเนี่ยเลือกใส่ได้ทั้งปีนะครับก็คือในโทนสีอ่อนหน่อยก็คือสีเหลืองสีขาวสีครีมนะครับเลขนะครับที่เหมาะกับคนที่เกิดปีฉลูนะครับเลข2กับเลข5นะครับนำไปจับคู่กับเลขตัวอื่นๆนะครับหรือแม้จะจับคู่กันเองก็ได้นะครับก็คุณจะมีโชคถึง 90% นะครับโดยเฉพาะงวดวันที่17เนี่ยลองซื้อลอตเตอรี่ไปดูนะครับถ้าคุณเกิดปีฉลูถูกรางวัลใหญ่ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดปีขานก็คนที่เกิดปีขานก็เป็นอีกนักษัตริย์หนึ่งนะครับที่จะโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับคนเกิดปีขานเนี่ยจะเป็นคนธาตุไม้นะครับจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะครับโผงผางนะครับตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุยโอ้อวดเพราะด้วยความที่หยิ่งทะนงในความสามารถของตนเองนะครับแต่คนที่เกิดปีขานก็เหมือนเสือนะครับเป็นคนที่เป็นเจ้าป่ามีความสามารถนะครับเป็นที่เกรงขามเป็นที่ที่เขาเรียกว่ากำยำเกรงขามของบุคคลที่พบเห็นนะครับบุคลิกดูดีน่าเชื่อถือนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่จิตใจร้อนไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำนะครับชอบบริหารจัดการดูแลลูกน้องหรือคนที่ร่วมงานนะครับก็เป็นคนที่ขยันขั้นเข้านะครับแล้วก็ว่องไวในการทำงานนะครับฉะนั้นในปีเรื่องในปี2561เนี่ย เรื่องการงานของคนปีขานเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ B บวกนะครับ A ลบ B บวกก็คือการงานถือว่าดีแต่ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับแต่กลับมาโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าคนที่เกิดปีขานเนี่ยจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็จะได้โชคจากเพศตรงข้ามนะครับเป็นคนที่จะโดดเด่นในเรื่องโชคลาภและเขาเรียกว่าเสน่ห์นะครับคือโชคเพศตรงข้ามจะนำในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือของกำนันสิ่งดีๆมาให้แก่ชาวคนที่เกิดปีขานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคกับบุคคลที่มาก็เรียกว่ามาเกื้อหนุนคุณในเรื่องของความชื่นชมนะครับในเรื่องของการเงินต่างๆนะครับคนปีขานธาตุไม้เนี่ยสีที่ควรใช้นะครับก็คือสีเขียวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ออกไปทางสีเทานะครับก็ตัวเลขนะครับที่ผมแนะนำก็คือเลข3เลข6นะครับลองเอาไปแยกจับกับตัวเลขที่โดดเด่นในแต่ละงวดหรือแม้แต่เราจะจับคู่3 6กันลองซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับเป็น1ใน7นักษัตริย์นะครับแล้วคุณก็จะมีโอกาสจับเงินก้อนโตนะครับต่อมานะครับนักกษัตริย์คนที่เกิดปีเถาะนะครับคนเกิดปีเถาะเนี่ย เป็นธาตุไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโชคนะครับก็มีน้อยกว่าคนที่เกิดปีขานนิดนึงนะครับแต่กลับมาโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายโชคลาภมาในเรื่องของการประกอบอาชีพซะมากกว่านะครับการค้าการขายจะทำให้คุณมีเงินนะครับก็ถือว่าเป็นนักษัตริย์ที่ดีอีกนักษัตริย์หนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการประกอบอาชีพนะครับว่ากันว่าวัยเด็กของคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยเป็นคนที่เจรจาเลาะแหละบางครั้งเพ้อเจ้อไร้สาระนะครับแต่เวลา
ย่างเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยมันกลับแปรเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานน่าฟังมีวาทศิลป์คนปีเถาะเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาน่าฟังอ่อนนุ่มนวลอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่สามารถเจรจากับคนอื่นได้ดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีว่าอย่างนั้นเถอะครับทำให้คนที่เกิดปีเถาะเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเซลนะครับเหมาะที่จะค้าขายสินค้าต่างๆเนี่ยบางครั้งการพูดการจาดีเนี่ยคนซื้อก็พอใจคนที่เห็นก็ชอบนะครับก็อยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อของอยากจะพูดคุยด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยคนที่เกิดปีถอดเหมาะกับปีนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับจัดสดขายสดผ่านเฟซบุ๊กตัวเองหน้าเพจตัวเองนะครับเพราะว่าคนดูว่าจะสั่งซื้อทำให้ยอดขายของคุณเติบโตอย่างดีงามด้วยความที่คุณมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยู่แล้วการพูดจายิ่งดีนะครับลูกค้าหรือผู้ชมก็จะติดคุณหนึบหนับเลยครับในการที่อยากติดตามทุกครั้งที่คุณไลฟ์สดนะครับสินค้าที่คุณเอามาโปรโมทมาแนะนำก็จะขายดีไปด้วยนะครับสรุปก็คือคนที่เกิดปีเถาะให้ไปโดดเด่นเรื่องการงานการค้าขายดีกว่าครับเรื่องโชคลาภจะเป็นรองนะครับอาจจะถูกบ้างเล็กๆน้อยๆก็เสี่ยงแต่พองามดีกว่านะครับเนี่ยแนะนำสีเขียวสีฟ้าอ่อนหรือสีน้ำเงินนะครับเป็นสีที่ถูกโฉลกเวลาจัดรายการหรือค้าขายก็ใส่สีนี้นะครับแล้วก็เลขที่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงจริงๆก็แนะนำนะครับ4กับ7นะครับไปจับคู่กับเลขที่โดดเด่นหรือจะเอาจับคู่กันเองแล้วลองเสี่ยงโชคดูนะครับก็ต่อไปก็คือคนที่เกิดปีมะโรงปีมะโรงนี่มีคนพูดถึงกันทั้งประเทศนะครับปีนี้ปีจอเป็นปีที่ชง 100% เป็นปีที่น่าหวาดหวั่นของทุกคนนะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินความรักก็และสุขภาพนะครับก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับมากน้อยก็อยู่ที่วันเดือนปีเกิดราศีเกิดแล้วก็ในเหตุปัจจัยอื่นที่ต้องให้สินแสหรือให้อาจารย์ที่ครับเป็นนักโหราจารย์นักพยากรณ์ในตัวเคสอย่างละเอียดนะครับว่าคุณชงมากน้อยอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับปีมะโรงปี2561เนี่ยจะเป็นอีก1ใน7นักษัตริย์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากันว่าคนที่เกิดปีมะโรงธาตุดินเนี่ยจะเป็นคนที่เยือกเย็นน่าเชื่อถือมังกรนะครับนะครับเป็นสัตว์มงคลนะครับเป็นเทพของชาวจีนนะครับฉะนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพความเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการยิงในศักดิ์ศรีในเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยจะจริงจังนะครับแต่ด้วยความที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะยิงทะนงอาจจะมีความผิดพลาดไม่ละเอียดรอบคอบไปบ้างแล้วก็อาจจะทำงานเขาเรียกว่าชอบทำงานใหญ่ๆชอบทำอะไรที่โดดเด่นบางครั้งความโดดเด่นของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีคนอิจฉามันก็จะเป็นภัยนะครับคนบางคนก็ไม่ชอบเห็นใครที่เด่นเกินนะครับฉะนั้นชาวมังกรเนี่ยปีมะโรงเนี่ยก็จะต้องระวังตรงนี้นะครับในเรื่องของการถูกแทงข้างหลังเรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายอิจฉาริษยานะครับฉะนั้นในปีนี้คุณก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงระวังนิดนึงนะครับชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานอาจจะโดนคนปล่อยข่าวไม่ดีอาจจะโดนคนนินทาว่าร้ายหรืออาจจะทำให้คุณเสียหายเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะเรื่องความรักเนื่องจากคุณโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีมือที่3อาจจะมีเรื่องของเรื่องชู้สาวในเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันทำให้คุณเกิดความวุ่นวายในชีวิตครอบครัวนะครับก็นำมาระวังไว้นิดนึงนะครับเรื่องของสุขภาพก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่มันแปลกๆนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีคุณมีโอกาสถูกถึงรางวัลที่1 นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าชาวมะโรงเนี่ยมีโอกาสเกิดทุกขลาภมากกว่าทุกชาวราศีเลยถ้าคุณถูกรางวัลที่1ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมการป้องกันในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ตามมานะครับสมมุติว่าคุณบริหารจัดการไม่ดีทุกเรื่องมันประดังประเดก็มาคุณได้เงินเยอะ
ญาติเยอะกิ๊กเยอะแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของบุตรบริวารมันก็ผมว่าแค่คิดก็ปวดหัวแล้วนะครับดังนั้นก็ชาวราศีมังกรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร้ายไปทั้งหมดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้โชคดีๆเข้ามานะครับยังไงก็ชาวราศีปีมะโรงนะครับคนที่เป็นเหมือนพญามังกรเนี่ยยังน้อยเราต้องรู้จุดอ่อนของเราคือเราอาจจะยิงธนงอาจจะทำอะไรที่ไม่รอบคอบเราก็ต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับตั้งสติกับการทำงานตั้งสติกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของเพศตรงข้ามที่กำลังจะเข้ามาเมื่อไรที่คุณโดดเด่นมีเงินเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแนะนำให้คุณนั่งสมาธินะครับทุกวันหรือถ้ามีโอกาสก็ไปปฏิบัติธรรมเรื่องนี้มันจะชะลอความเร็วของคุณในเรื่องของการที่เราจะทำอะไรรวดเร็วเนี่ยถ้าเราได้หยุดนิ่งอยู่กับตัวเองใช้เวลาในการที่เราจะอยู่กับตัวเราเองเนี่ยให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีสติมีสมาธิการตัดสินใจการใคร่ควรในการทำงานแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช้าลงมันจะละเอียดรอบคอบขึ้นนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับก็มะโรงธาตุดินนะครับสีเหลืองสีขาวสีแดงเหมาะกับคุณนะครับก็เลือกเอานะครับสลับใส่ในปี2561นี้เลขที่เหมาะนะครับก็คือเลข59เลขมงคลทั้งคู่เลยจะวันนี้จะซื้อเอาเลขคู่นี้ไปซื้อก็ได้นะครับหรือแม้แต่คุณจะเอาเลข5กับเลข9ไปจับกับเลขสำคัญเลขอื่นๆอย่าลืมนะครับถ้าชาวมาลงถูกรางวัลที่1คอมเมนต์หาผมเป็นคนแรกเลยนะครับผมจะได้ช่วยวางแผนให้นะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดปีมะเสงอีกปีนึงนะอีก1ปีของปีนักกษัตริย์ที่จะมีโชคลาภนะครับเพราะว่าปีงูนะครับก็เป็นอะไรที่โดดเด่นกันนะครับคนเกิดปีมะเสงเนี่ยด้วยความถ้าเปิดมีสายงูแล้วเนี่ยก็อาจค่อนข้างที่จะรักสงบเก็บตัวเหมือนดูแล้วอาจจะคล้ายๆคนหญิงแต่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าด้วยอุปนิสัยของงูจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำงานทำการจะจริงจังรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีนะครับชอบอย่างที่ผมบอกไปแล้วชอบรักสงบชอบอยู่ในที่ที่แบบคนที่ไม่วุ่นวายมากนะครับแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะมีศัตรูมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งการพูดจาของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยจะพูดจาตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอาจจะเชื่อเฉือนด้วยวาจาอาจจะคำพูดอาจจะไปทำร้ายน้ำใจให้คนอื่นเจ็บช้ำอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้มันจะเป็นความจริงแต่หลายคนก็ไม่ชอบความจริงนักเท่าไหร่นะครับชอบให้เราประจบสอพอชอบให้เราพูดจาให้มันน่าฟังเข้าหูพูดให้เขารู้สึกสบายใจให้เขารู้สึกดีทั้งที่ไอสิ่งที่เราพูดไปมันอาจทำให้เป็นจริงนะครับถ้าเราพูดเรื่องจริงไปโดนใจไปแทงใจดับเขากลับไม่ชอบนะครับแต่คนที่เกิดปีมะเสงเป็นคนตรงแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่คนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยเรื่องของการงานการเงินจะเริ่มลื่นไหลดีขึ้นนะครับก็การงานก็ถือว่าดีนะครับการเงินก็เริ่มเข้ามาไอ้เรื่องปัญหาหนี้สินก็เริ่มผ่อนคลายลงไปนะครับการเงินจะคึกคักที่สำคัญโชคลาภจะมาเยือนคุณนะครับคุณอยู่ดีๆนี่แหละคุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวโชคลาภมันวิ่งชนหาคุณเองผมถึงบอกปีงูปีมะเสงเนี่ยเป็นปีอีกปีนึงที่ได้โชคแน่นอนนะครับสีที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดปีมะเสงนะครับก็คือคนเกิดปีมะเสงนี่เป็นคนธาตุไฟนะครับสีแดงนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวเลขนะครับ48นะครับให้คุณจับคู่กับเลขที่น่าสนใจนะครับหรือแม้จะเอาคู่นี้ไปเสี่ยงโชคนะครับคุณซื้ออะไรไปมั่วๆนะครับโชคมันจะวิ่งชนคุณเองนะครับคุณมีโชคนะครับคนที่เกิดปีมะเสงต่อไปก็คือคนที่เกิดมะเมียใช่ไหมครับคนที่เกิดปีมะเมียปีม้าเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของงานนะครับเรื่องโชคอาจจะน้อยหน่อยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสติปัญญาดีเฉียบแหลมน
ะครับเป็นคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงดังนั้นจะเป็นคนที่เหมาะกับคนที่เป็นวิศวกรเป็นช่างนะครับเป็นที่คนที่ชอบทำงานอะไรที่เกี่ยวกับงานทำงานให้คนอื่นนะครับอินทีเรียก็ดีนะครับงานบริการงานแม้แต่ทหารตำรวจก็ดีครับงานที่เราทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมทำงานให้กับบุคคลรอบๆตัวเรานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะครับแต่ก็เหมือนม้านะครับอาจจะใจร้อนถึงแม้จะปากเปรียวว่องไวแต่ก็ใจร้อนนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะไม่ละเอียดรอบคอบนะครับก็ในความเป็นคนเกิดปีมะเมียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่สองบุคลิกนะครับเป็นคนที่ข้างนอกอาจจะแข็งแต่ข้างในก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะครับบางคนที่ดูหยิ่งแต่ข้างในแล้วจิตใจดีเป็นคนที่สองบุคลิกนะครับดูยากนะครับแต่ก็เป็นคนที่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับปีมะเมียนะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถที่เราจะไว้ใจได้ในเวลาที่เขานำเราทำงานบางอย่างนะครับเป็นคนที่เชื่อใจเขาได้นะครับก็คุณก็จะมีโชคลาภน้อยหน่อยแต่ในเรื่องของการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับจะได้รับมอบหมายงานที่โดดเด่นนะครับเมื่องานดีการเงินก็จะเข้ามานะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้คุณใช้กำลังในด้านสติปัญญาและกำลังร่างกายคุณสู้ๆกับงานที่เข้ามามีโปรเจกต์แยะๆเข้ามาคุณก็ทำไปเถอะครับปีนี้เป็นปีทองในเรื่องงานนะครับเรื่องเสี่ยงโชคเราก็เสี่ยงพอสนุกนะครับขำๆนะครับสีของปีมะเมียธาตุไฟครับสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็สำหรับตัวเลขนะครับก็78นะครับ78นะครับจับคู่กันเองหรือจะไปจับคู่กับเลขอื่นนะครับปีต่อมาคือปีมะแมปีแพะนะครับชงในเรื่องของสุขภาพปีนี้นะครับแต่ในเรื่องโชคลาภมาเต็มเลยครับคนเกิดปีแพ้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งทำนู่นทำนี่นะครับทำไปเรื่อยเลยนะครับชอบธรรมชาติรักสงบบางคนที่เกิดปีมะแมปีแพ้เนี่ยจะหนักไปทางเขาเรียกศิลปินนักเขียนนักข่าวนะครับตะเวนไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วนะครับชอบพูดชอบเจรจานะครับก็ทำให้เหมาะกับงานพรุ่งนี้นะครับในการที่เราต้องอาศัยการเดินทางในปี2561เนี่ยคนที่เกิดปีมะแมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไปเสมออยู่แล้วปี2561เนี่ยจะได้ข้ามห้วยไปถึงในประเทศหลายๆประเทศนะครับในแถบเอเชียและยุโรปนะครับยังไงก็ขอให้คุณก้าวหน้าเรื่องของการงานนะครับเพราะว่างานคุณโดดเด่นในเรื่องของการที่ต้องติดต่อกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็คนปีแพ้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่ด้วยความที่ซื่อเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เองทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดชอบที่จะพูดคุยแล้วก็ชอบที่จะมาคบหาสมาคมนะครับยังไงคนปีแพ้ปี2561เนี่ยหัวกระไดไม่แห้งแน่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับคุณก็จะมีเขาเรียกอะไรนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยชุ่มชื่นอยู่ตลอดทั้งปีนะครับคนที่เกิดปีแพะนะครับแพะปีนี้จะเป็นแพะที่รับเงินนะครับเป็นแพะทองนะครับโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลใหญ่มีมากทีเดียวนะครับยังไงก็ซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับปีแพะธาตุดินนะครับก็แนะนำให้คุณใช้สีเหลืองสีขาวสีฟ้านะครับในการที่เป็นสีที่ถูกโชคในเกี่ยวกับโชคลาภในปี2561สลับใส่นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับก็คือเลข7กับเลข5นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูจะแยกซื้อกับเลขตัวอื่นที่คุณชอบหรือจะจับคู่กันเองแล้วซื้อก็ได้นะครับปีแพะปีอีกปีนึงที่มีโชคนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่อมาก็เป็นคนปีวอกครับปีลิงนี่ก็สุดๆเหมือนกันครับในเรื่องโชคลาภลาภลอยมาแบบฟุกๆนะครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับปีที่แล้วอาจจะไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแต่ปีนี้คนปีวอกอาจจะโช
ถูกจนตกใจนะครับเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกนะครับคนปีวอกเนี่ยโดยอุปนิสัยแล้วนะครับจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงนะครับเป็นคนที่มีพวกเพื่อนฝูงเยอะลิงนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตลกขบขันชอบเล่าเรื่องอะไรแบบทะลึ่งหน้าเป็นนะมีมุกอะไรตลอดเวลาเพื่อนก็จะสนุกสนานขำขันไปด้วยนะครับอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยจะทำให้คนอื่นมีความสุขเพื่อนก็จะรู้สึกเป็นมิตรนะครับรู้สึกว่าไปไหนไปกันไปไหนก็จะต้องชวนคนที่เกิดปีวอกไปด้วยนะครับแล้วก็คนที่เกิดปีวอกเนี่ยในปี2561เนี่ยคุณจะโดดเรื่องของโชคลาภและเขาเรียกว่าเสน่ห์จากเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับเพศตรงข้ามคือผู้ชายก็จะมาให้โชคลาภคุณก็จะเข้ามาเขาเรียกเกื้อหนุนอุดหนุนแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะสุภาพสตรีนะครับก็จะมาเขาเรียกว่ามาอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์คุณนะครับอย่างน้อยคุณก็สบายใจได้นะว่าปี2161เนี่ยคุณก็จะเป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่พบเห็นนะครับก็ดีทั้งเรื่องเสน่ห์เรื่องของเพศตรงข้ามอุปถัมภ์ค้ำจุนถ้าเป็นคุณทำงานมีหัวหน้าที่เป็นเพศตรงข้ามที่เป็นหัวหน้าคุณเขาก็จะสนับสนุนโปรโมทให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับคุณก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับเรื่องโชคลาภอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือลาภลอยนะครับโชคจะวิ่งชนคุณนะครับคนเกิดปีวอกเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกนะครับฉะนั้นคนที่เกิดปีวอกธาตุทองเนี่ยให้ใส่สีขาวสีเหลืองหรือสีน้ำเงินนะครับในการไปเสี่ยงโชคหรือจะไปติดต่อการค้าการงานหรือการเจรจาธุรกิจในตลอด2ปีปี2561นี้นะครับก็ให้ใส่นะครับสีขาวสีทองสีน้ำเงินนะครับเลขนะครับก็คือเลข0กับเลข7นะครับก็ยังไงคุณก็ลองจับคู่แล้วก็ใช้เลขคู่นี้ทั้งปีนะครับ0กับ7นะครับสลับไปเรื่อยเลยนะครับคุณมีโชคเรื่อยๆแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกนะครับเป็นปีที่ดีอีกปีนึงในเรื่องโชคลาภต่อมาก็คือคนที่เกิดปีวอกแล้วก็คือปีลากาใช่ไหมครับคนที่เกิดปีลากาธาตุทองนะครับปี2561เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เกรด B+ นะครับเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าพอใช้เรื่องโชคลาภก็พอใช้ก็ไม่โดดเด่นไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่จุกจิกนิดนึงนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของสิ่งต่างๆมันหยุมหยิมนะครับโชคก็เข้ามาหยุมหยิมปะปายไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยการงานก็มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับย่ำแย่อะไรก็ผมถึงบอกว่าผมให้อยู่ใน B ถึง B+ ก็คือไม่ถึงกับ C ลบ D ติดลบอะไรมากมายแต่มันไม่หวือหวานะครับแต่ก็ปี2561เนี่ยปีอื่นเขาชงกันเขาเจอกันหนักๆแต่คุณก็สามารถที่ประคับประคองตัวผ่านไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้อาจจะโดนเรื่องของการติดฉินนินทาว่าร้ายการเขาเรียกว่าพยายามที่จะโจมตีคุณหาเรื่องคุณก็นิ่งๆอดทนไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่โดดเด่นเรื่องการงานเรื่องโชคลาภแล้วเรายังเจอเรื่องจุกจิกกวนใจถ้าเราไม่มั่นคงไม่แข็งแกร่งหรือเราไม่นิ่งพอเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปสู่ในหนทางของปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทการมีปากมีเสียงการขึ้นลงขึ้นศาลหรือแม้แต่การเกิดการทะเลาะกระทบกระทั่งในเรื่องของครอบครัวนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องสงบปากสงบคำนะครับบางทีดวงเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราเห็นว่าเหตุการณ์มันจะเป็นจริงมันจะเกิดถ้าเราปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงระงับยับยั้งชั่งใจป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะดีใช่ไหมครับดีกว่าเราปล่อยให้ปัญหามันเกิดแล้วเราไปตามแก้นะครับคนที่เกิดปีลากาเนี่ยทำไมผมถึงบอกจุกจิกก็เพราะว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาของชาวยุโรปคือพวกหัวอนุรักษ์นิยมถ้าเป็นคนไทยก็เป็นหัวโบราณนะฮะก็อาจจะไม่มันขัดหูขัดตานะครับถ้าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่หรือใครที่มันมาทำอะไรที่ไม่มีกาลเทศะ
ทำอะไรที่มันอิสระเสรีจนเกินไปไม่มีสัมมาคารวะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงยุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีมันเปิดกว้างมากคนรุ่นใหม่เขาก็เรียนรู้กันผ่านทางโซเชียลรับอารยธรรมใหม่ๆจากประเทศต่างๆที่มันเจริญแล้วเนี่ยแล้วบางทีเราไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอเนี่ยมันก็รับเสพสิ่งที่มันก็ยังไม่มีการกรองเข้าไปนะครับนั้นคนที่หัวโบราณพอเจอคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้มันก็รับลำบากรับยากรับไม่ได้บางคนอย่างเงี้ยมันก็ขัดหูขัดตามันก็จุกจิกกวนใจนะครับก็ด้วยวันที่คนนี้เกิดปีละกาเป็นคนที่เจ้าระเบียบชอบจัดการชีวิตของคนในครอบครัวเป็นคนที่อาจจะดูจู้จี้แต่ทุกอย่างเขาก็อยากให้ดีทุกอย่างจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมว่าดีนะที่คนเรามีระบบระเบียบมีวินัยนะครับอาจจะขี้บ่นอาจจะมาวุ่นวายมากแต่ว่าทุกอย่างแล้วบ้านมันก็ดูเป็นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันคนอยู่คนละมุมนะสี่มุมห้ามุมถือมือถือคนละเครื่องคุยกันไม่คุยกันด้วยวาจาแล้วคุยผ่านไลน์คุยผ่านทางโซเชียลผ่านทางมือถือนะครับบางครั้งอ่ะสายสัมพันธ์ของครอบครัวมันห่างหายไปนะครับก็โอเคกลับมาสู่ของคนที่เกิดปีละกานะครับก็ปีละกาก็อย่างเงี้ยนะครับก็ถึงแม้เขาจะเป็นคนเจ้าแบบจริงจังแต่เขาก็เป็นคนที่ฝันเป็นนักฝันตัวยงฝันว่ามันชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนี้คนนั้นน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอในความเป็นจริงอ่ะมันตรงข้ามนะครับฝันมันก็สลายมันก็กลับมาสู่ของเรื่องของความเป็นจริงที่มันโหดร้ายเหลือเกินเขาก็เลยค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดนิดหนึ่งโอเคนะครับแต่สำหรับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรหรอกครับเพียงแต่ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่เปิดหัวรายการแล้วก็คือก็บางอย่างถ้าเรารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้แล้วเราปรับตัวนะครับให้เข้ากับยุคปัจจุบันและในอนาคตนะครับลูกหลานก็กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาพูดคุยเปิดใจคุยกับเรานะครับครอบครัวมันก็จะไปด้วยกันได้เมื่อคน2เจเนเรชันมันจูนเข้าหากันภายใต้ในสังคมที่มันเป็นยุคใหม่แล้วเนี่ยยังไงเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องปรับให้มันทันคนรุ่นใหม่และสังคมใหม่ๆนะครับเอาใจช่วยคนที่เกิดปีละกาครับคนปีละกาธาตุทองนะครับก็สีเหลืองสีน้ำเงินหรือสีขาวนะครับปี2561เหมาะกับคุณนะครับก็ลองใส่ไปเสี่ยงโชคดูมีน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับนานๆถูกทีแต่ก็ถูกได้แล้วก็ถูกดีด้วยนะครับจะได้เงินสักก้อนหนึ่งในแต่ละงวดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องเล่นพ่ำเพื่อนะครับโฟกัสเน้นๆไปนะครับตัวเลขที่ผมแนะนำนะครับเลข4เลข9นะครับจับคู่กันนะครับแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับคนที่เกิดปีละกาต่อมาก็คือคนที่เกิดปีจอนะครับคนที่เกิดปีจอปีนี้นะครับปีสุนัขนั่นเองนะครับอุปนิสัยก็คือสุนัขนะครับเพราะเราก็ลองเปรียบเทียบจำลองเหตุการณ์อาจจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีนะครับเป็นคุณสมบัติข้อดีข้อนี้เลยเป็นคนที่ชอบอาสาทำโน่นทำนี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่น่าคบหาสมาคมนะครับทำให้คนที่ทำงานด้วยนะครับรู้สึกสบายใจถ้ามีหัวหน้างานหรือผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนเพราะว่าเห็นคนเราอะชอบคนที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับชอบคนที่ขยันซื่อสัตย์แล้วก็ที่สำคัญคือจงรักภักดีนะครับจงรักภักดีก็คือไม่ทรยศหักหลังแทงข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยคุณสมบัติก็ดีของคนที่เกิดปีจอนะครับที่สำคัญก็คือเขาเป็นคนที่อะไรนะครับเก็บความลับได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ต่อคนรอบข้างนะครับชอบช่วยเหลือพอรับฟังมีปัญหาอะไรแล้วก็ชอบที่ช่วยเหลือก็เหมาะจะทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาเหมาะกับการที่จะเป็นหมอดูก็ได้นะครับโหราจารย์เป็นนักพยากรณ์นะครับเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหาผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เก็บความลับผู้อื่นได้ดีนะครับนี่คือคุณสมบัติก็สำคัญนะครับไม่ใช่คนอื่นมาคุยกับเราแล้วก็เที่ยวเล่าไปบอกคนอื่นทั้งหมดนะครับความลับของบุคคลเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักเก็บนะครับถึงแม้มันอยากจะอึดอัดแค่ไหนนี่มันเป็นคุณสมบัติของหมอดูหรือคนที่เกิดปีจอชัดๆเลยนะครับก็ต่อไปนะครับก็คือคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณเนี่ยจะเป็นที่รักของเจ้านายฉะนั้นการงานคุณก็จะก้าวหน้าทุกปีแหละครับปี2561เนี่ยคุณจะได้รับการโปรโมทไปทำงานชิ้นสำคัญหลายๆชิ้นนะครับเพราะคุณเป็นคนที่ได้รับความเชื่อใจนะครับถ้าคุณเป็นนักเขียนคุณก็จะได้บทละครคุณจะได้งานกำกับเรื่องหรือคุณจะได้ไปคุมงานเป็นโปรดิวเซอร์ในเรื่องที่มันโดดเด่นและน่าสนใจนะครับเป็นละครเป็นหนังที่น่าจะได้รับความนิยมหรือตอบรับจากประชาชนนะครับถ้าคุณทำงานในเรื่องของเป็นวิศวกรคุณก็ได้คุมโปรเจกต์ที่มือคนอื่นไม่ถึงแต่คุณเนี่ยมือถึงแล้วก็ในเรื่องของการคุมการเงินนะครับในเรื่องของต้องได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจอย่างสูงคุณก็จะได้รับหมายมอบหมายงานชิ้นประมาณแบบนี้นะครับก็คือประมาณที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับคุณก็จะก้าวหน้าในเรื่องของการงานเพราะการงานมั่นคงการปรับเงินเดือนการได้รับเงินพิเศษโอทีโบนัสหรือ5เงินจากการสำเร็จของงานคอมมิชชั่นพวกนี้คุณก็จะได้เป็นกอบเป็นกำนะครับคุณจะโดดเด่นในเรื่องงานนะครับในเรื่องของคนที่เกิดปีจอนั้นเรื่องโชคลาภมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับเสี่ยงได้นะครับพอสนุกนะครับเลขนะครับเลข3กับเลข8นะครับฝากคนที่เกิดปีจอนะครับส่วนสีเสื้อหรือสีชุดที่คุณจะใส่ตลอดทั้งปี2561ก็คือสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับปีสุดท้ายนะครับก็คือคนที่เกิดปีกุลนะครับคนที่เกิดปีกุลเป็นคนที่เกิดใน17นักษัตรนะครับปีกุลเป็นนักษัตรที่12สุดท้ายแต่ว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของคนที่เกิดปีหมูปีกุลนะครับ2561เนี่ยคุณจะโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็เงินที่มีคนหยิบยืมไปคุณก็จะได้คืนนะครับเงินที่คนที่เขารับปากก็จะให้คุณก็จะได้นะครับแล้วคุณยังมีโอกาสได้เงินจากมรดกตกทอดมาจากญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับคนที่เกิดปีกุลเนี่ยบุพภาพก็คือจำนวนที่จริงใจนะครับทำอะไรสบายๆง่ายๆนะครับแล้วก็ชอบภาษาทำงานให้กับคนอื่นนะครับก็ถ้าเป็นอย่างที่ก็ว่ากันก็คือเป็นคนที่ชอบทำงานจิตอาสานะครับแล้วก็เป็นคนที่ถึงแม้จะเป็นคนที่ชอบหรือผู้อื่นทำงานให้กับสังคมเนี่ยแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดปีกุลเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะครับเป็นคนที่มีฐานะพอมีอันจะกินทีเดียวนะครับไม่ใช่เรามองว่าเขาจะไปทำงานจิตอาสาแล้วจะต้องเป็นคนที่ขัดสนหรือเป็นคนที่ด้อยฐานะเสมอไปนะครับคนที่เกิดปีกุลเนี่ยจะเป็นคนที่มีสง่าราศีนะครับจะมีการได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีนะครับแต่อุปนิสัยก็คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคมนะครับมันก็แปลกนะครับตรงกับปีหมูคือชอบรับประทานดังนั้นก็คนที่เกิดปีกุลเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันอะไรก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการรับประทานการกินนะครับก็จะแต่ยังไงแล้วก็ถึงจะอ้วนแต่ก็หรืออาจจะเจ้าเนื้อหรืออาจจะอวบอิ่มอะไรแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีแต่ก็ดูน่ารักดูเหมาะสมดูมีสง่าราศีนะครับตามบุคลิกภาพของคนเกิดปีกุลนะครับปีนี้คุณจะได้งานได้เงินเข้ามาหลากหลายทางเหลือเกินนะครับเป็นปีหนึ่งที่ดีทั้งโชคลาภและการเงินการงานนะครับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของคนปีกุลเลยนะครับปี2561การงานดีการเงินเด่นโชคลาภก็ได้จับเงินก้อนโตแถมมีโอกาสได้รับมรดกอีกนะครับถ้าคนที่เกิดปีกุลนะครับได้รับมรดก
หรือถูกหวยรางวัลใน5ถึงรางวัลใหญ่อะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะครับว่าคุณทายแม่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าที่ผ่านมาก็หลังจากที่มีแอดไลน์คุยกันก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่บอกว่าติดตามผมมาทุกคลิปแล้วก็หลายๆคลิปก็ถูกใจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นแฟนรายการของผมนะครับก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มันบอกกันได้นะครับว่าอันนี้ถูกอันนี้ได้โชคได้ลาภได้มรดกได้รางวัลนี้อะไรนี้บอกกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนายไปเนี่ยมันเป็นสถิติผมจะได้เอามาเก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปสำหรับแฟนผู้ชมของผมทางช่อง YouTube MMedia Channel Asia นะครับกลับมาที่ปีกุลนะครับปีกุลปีหมูท่านน้ำสีที่ถูกฉลกทั้งปี2561ก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวตัวเลขนะครับที่เหมาะก็คือเลข45นะครับเอาไปประกอบก็คือจะเราจะเอาไปจับคู่กับตัวเลขอื่นได้ทั้งปีเลยนะครับปีกุลอย่าลืมนะครับเป็นปีที่ดีทุกด้านเงินเข้ามาหลากหลายทางการเงินการงานความรักเมื่อเงินเข้ามาเยอะการสังสรรค์การท่องเที่ยวการไปกับเพื่อนฝูงยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีที่จะมีโชคนะครับมากน้อยกันไปนะครับในปี2561โดยเฉพาะคนที่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยโดดเด่นคือ1นะครับปีฉลูนะครับ2ปีขานนะครับ3ปีมะโลงนะครับ4ปีมะเสงนะครับ5ปีมะแมนะครับ6ปีวอกนะครับ7ปีกุลนะครับ7ราศีที่จะมีโชคจับเงินหลักแสนหลักล้านในปี2561นะครับส่วนอีก5ราศีที่ผมบอกไปคุณมีโชคเรื่องการงานการเงินก็ผมว่าก็แฮปปี้นะครับถ้างานเข้าเยอะเงินเข้าเยอะนะครับอย่างน้อยโชคคุณก็ยังพอมีอยู่นะครับส่วนมากจะ 75-80% แต่ทั้ง7ราศีเนี้ยขึ้นไปขยับถึง 90-95% ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกนักษัตริย์เลยนะครับที่ตั้งแต่ปีชั่วถึงปีกุล12นักษัตริย์สำหรับท่านที่กำลังนะครับมีความทุกข์นะครับแล้วมีปัญหานะครับปีเดือนนี้เป็นเดือนมกรานะครับเพิ่งจะประมาณเข้าสู่กลางๆเดือนนะครับยังมีระยะเวลาอีก12เดือนในปี2561ต้นปีอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งถอยนะครับต้นปีผมอยากให้ทุกคนสู้นะครับเป็นปีที่อาจจะเริ่มต้นอาจจะปีปลายปีแล้วอาจจะแย่แต่ไม่ใช่ว่ามันจะแย่ตลอดทั้งปีต้นปีกลางปีปลายปีนะครับไม่มีใครตกต่ำตลอดเวลานะครับถ้าท่านมีปัญหาจริงๆนะครับก็ถ้าเครียดหาทางออกไม่ได้นะครับก็แอดไลน์โทรมานะครับผมยินดีนะครับที่จะเป็นเพื่อนหรือจะรับฟังปัญหาของท่านผู้ชมนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ทางร้านท่านชมไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับ